โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นั่นเองนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่แพ้ชนิดที่แบบว่าแพ้ราบคาบเลยนะครับก็สามารถแก้เกมกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งจำนวนเงินของเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ถอนออกนะครับก็คือก็ยังปล่อยทิ้งไว้ในพอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะเดี๋ยวผมก็รู้ว่าถ้าผมดันไปพลาดอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องได้แก้ตัวใหม่อยู่ดีนะครับก็เลยไม่เอาออกดีกว่านะครับเอาไว้เงี้ยแหละเอาไว้เงี้ยแหละนะครับคราวหน้าก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเติมใหม่นะครับก็จะถ้าจะเทรดเอาคืนก็เทรดเอาคืนได้เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นว่าเงินในพอร์ตของผมมีอยู่78เหรียญนะครับแต่ว่าตอนที่เทรดนะครับจะคำนวณแค่47เหรียญนะก็คือจะเอามาใช้แค่47เหรียญเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้เกินกว่านี้นะก็ถ้าสมมติ47เหรียญนี้หมดก็ค่อยเอาที่เหลือเนี่ยเอามาเทรดเอาคืนนะครับตามนี้นะครับเห็นว่าพอร์ตมีเยอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะก็จะใช้เท่าที่แค่พอร์ตเต่ามันปั้นมาถึงเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็เอาไว้แก้ตัวเอาไว้เทรดแก้เทรดเอาคืนเอาประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะไปลุยกันในพอร์ตเต่าซิ่งวันนี้แล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ไลค์นี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์เทรดพอร์ตเต่าซิ่งเนี่ยใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะฮะตอนนี้ช่องมาร์คนราธิปของเรานะครับไม่ได้โปรโมทนานแล้วนะขอโปรโมทหน่อยนะฮะขอโปรโมทหน่อยนะครับตอนนี้นะครับช่องมาร์คนราธิปของเรานะฮะก็มีให้กดสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ได้เข็มกระดาษสุดเท่นะครับเป็นรูปโลโก้มาร์คนราธิปที่มีรูปไฟอยู่ข้างในเท่ๆแบบนี้อยู่หลังชื่อเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยชื่อของเพื่อนๆจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับในหน้าจอของผมเห็นไหมไม่เป็นสีเขียวแบบนี้ทำให้ผมเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆชัดขึ้นอีกนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะได้เข็มกระดาษสุดเท่นี้เอาไว้ไปติดข้างชื่อตัวเองนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับท็อปแฟนเนี่ยแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกนะครับแบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครมาในรูปแบบของ VIP แล้วก็พรีเมียมได้นะครับ VIP อยู่ที่เดือนละ300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็พรีเมียมเดือนละ 1,500 บาทนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะสมัครผ่านแพ็กเกจไหนนะครับคุณจะได้กิมมิคประจำช่องของเราไปด้วยนะครับนั่นก็คือกิมมิกสติกเกอร์นะครับคำว่าผมว่าแล้วก็คำว่าแพ้กับชนะนะครับที่จริงชนะมันควรจะแยกกันใช่ไหมโอเคผมเดี๋ยวรออันนี้ก่อนนะครับรอ YouTube ให้ผมเพิ่มสติกเกอร์ได้ก่อนเดี๋ยวจะเอาคำว่าชนะแยกกันให้นะครับโอเคตามนี้นะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะตามนี้เด้อป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้พอร์ตน้องเต่าจะเติบโตไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับวันนี้47เหรียญ นะครับตั้งใจว่าจะทำกำไรให้ได้15เหรียญ นะครับตามนี้แล้วกันนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้น้องเต่าจะเข้าเส้นชัยหรือจะกิ้งหล่นข้างถนนซะก่อนนะฮะไปลุยเลยครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับน่าจะตัดลงแล้วนะฮะ เดี๋ยวครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะอุ้ยโอเคตัดแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าการาฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าการาฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การาฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของการาฟเองนะครับในช่วงนี้เขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของการาฟที่ตอนนี้เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าการาฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายมากจริงๆนะครับการาฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้หลังจากนี้น่าจะวิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะฮะก็เดี๋ยว ROI มันเท่าไหร่นะ80นะครับ
ก็สำหรับตอนนี้นะครับเริ่มต้นมาก็ทำกำไรไปได้แล้วที่ 2.4 เหรียญ นะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะฮะก็ตอนนี้ขาดอีก12.6 เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงเป้าหมายไหมนะครับมาโอเคลุยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันนี้วิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับปัจจัยที่2เลยก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับก็น่าจะส่งผลให้กราฟหลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเมื่อกี้เจอกราฟพุ่งขึ้นมานี่ใจเกือบแป้วนะโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ชนะนะครับโอเคผมก็เริ่มต้นมาได้ดีอีกเช่นเคยนะครับสลับออเดอร์ที่2ตอนนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะกายกระบาดนี่ออกก่อนนะครับก็สลับตอนนี้นะครับกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนะครับรวมอยู่ที่ 4.8 เหรียญแล้วนะครับก็เกือบถึง1ใน3ของระยะทางทั้งหมดของน้องเต่าวันนี้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับ2ออเดอร์แรกคือชนะรวดเลยนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้ทำกำไรได้ถึง 4.8 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ 10.2 เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะจบแท่งนี้เส้นสโตคาสติกน่าจะตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับ1ออเดอร์นะลุยนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะครับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟนะตอนนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟปัจจุบันเองก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนะตอนนี้น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าหลังจากนี้กราฟจะกลับตัววิ่งลงอย่างที่ผมวิเคราะห์จริงไหมนะครับมาลุ้นกันนะฮะไอ้ยาเหมือนจะลงมาลึกสุดแค่นี้นะครับเพราะว่ากราฟค่อยๆหดเล็กลงแล้วนะครับตอนนี้ขอให้มันเป็นคลิปพุชชิ่งขอให้กราฟเป็นคลิปพุชชิ่งนะลงไปเลยยาวๆอย่าขึ้นมาขออย่างนี้ได้ไหม1 2 3 4 5 6โอเคจบแท่งนี้เหลืออีก2แท่งนะครับแท่ง15วินะมันจะครบ2นาทีพอดีนะครับเอาแล้วขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งขึ้นมาถึงออเดอร์ฉันนะทำไมขาขึ้นมันขึ้นง่ายจังเลยอ่ะดูดิต้องกลับตัวขึ้นนะขึ้นง่ายๆตอนลงลำบากนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยเดี๋ยวขึ้นมาเลยลงไปจิ้วจิ้วโอเคนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเว้นแต่จะมีปฏิหาริย์เข้ามาผลักกราฟพุ่งขึ้นฟิวเดียวขึ้นไปเลยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะยากนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็สลับตอนนี้นะครับโอเค80ต
้องครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเทรดมาแล้วทั้งหมด3ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอนนี้ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง 7.2 เหรียญแล้วนะครับถือว่ามาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับเหลืออีกครึ่งทางเท่านั้นนะครับจะไปถึงฝั่งฝันแล้วฮะโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้น้องเต่าจะไปถึงเส้นชัยได้อย่างที่ตั้งใจไว้ไหมนะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4เลยนะครับออเดอร์ที่4ผมเทรด3เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำไรขาดอีกแค่ประมาณ8ไม่ใช่8ดิประมาณ 7.8 เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าผมว่าซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะเรื่อยๆนะครับมันจะเทรดอยู่อีกประมาณ 3-4 ออเดอร์นะครับผมก็จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ในไลน์นี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะเฮ้ยเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดลงก่อนนะครับเอ้าลืมเปลี่ยนเวลานะครับเป็น2นาทีช่างนั้นอู้น่าจะมีลุ้นชนะอยู่ฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเดี๋ยวเม้ามอยกันต่อนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ก่อนนะฮะก็สำหรับออเดอร์ที่4นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเฮ้ยเม้าขยับสิก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เขาวิ่งไต่ระดับแบบเป็นเทรนขาลงต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงนะครับตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับในช่วงที่กราฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่าจะกลับตัวลงนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสที่อาจจะวิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมสำหรับออเดอร์ที่4นี้นะครับโอ้สัญญาณไม่ดีอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนกราฟมีสิทธิ์จะพุ่งขึ้นมาได้นะเพราะว่าถ้าสังเกตจากไส้เทียนตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าแรงซื้อเข้ามามีผลเยอะมากนะครับด้านล่างเนี่ยมีแรงซื้อดักรออยู่เยอะมากเห็นไหมกราฟวิ่งลงมาถึงนี่แต่ว่าโดนแรงซื้อผลักกลับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับแปลว่าออเดอร์เนี้ยพูดง่ายๆก็คือมีสิทธิ์จะโดนกราฟวิ่งสวนขึ้นมาแบบพรวดเดียวแล้วแพ้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะก็ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคก้าววิสุดท้ายนะครับสำหรับออเดอร์นี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับอึ๊บโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับอุ้ยขึ้นมาแล้วนะ เห็นไหมขึ้นมาแล้วนะฮะอุ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวนะครับดีนะมันเกิดตรงนี้นะครับไอ้ที่มันพุ่งขึ้นมาดีนะมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันไม่ได้เกิดไอ้ตรงนี้นะครับเอ้าก็อี้ผมแตกแล้วตรงนี้ตบเยอะเกินนะฮะแตกเลยโอเคผมก็ตอนนี้นะครับเรคคอร์ดเทรดมาทั้งหมด4ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้งหมด4ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง 9.66 เหรียญแล้วนะครับปรบมือเย้ตอนนี้เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึง 9.66 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณ 5.34 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำไป5หรือ6ปะ6นะครับ 6.34 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคอีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าชนะไหมนะครับอุ้ยตัดแล้วเหรอ ผมไม่เห็นว่ามันตัดนะเนี่ยคือมันตัดกันทีเดียวเองนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ใช่ไหมที่5นะครับ
ออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับในช่วงนี้ก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับตัววิ่งลงต่อนะครับตามทิศทางหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงหรือว่าตามทิศทางหลักของกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายในช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับกราฟปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้จริงๆนะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ชนะนะครับโอเคครับผมสลับตอนนี้กำไรที่ทำมาได้ทั้งหมดนะครับเติบโตมาถึง 12.12 เหรียญแล้วเฮ้ยเลขโคตรเท่12.12 เหรียญแล้วนะครับก็คือ12เหรียญกับอีก12เซนแล้วนั่นเองนะครับเลขสวยมากนะครับเลขสวยก็ขาดอีกแค่ประมาณ 2.88 เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวนะครับจะไปถึงฝั่งฝันแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6เลยนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวตอนนี้เทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์ชนะรวดทั้ง5ออเดอร์เลยนะครับก็เดี๋ยวในออเดอร์ต่อไปออเดอร์ที่6นะครับผมจะเทรดที่4เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรมาที่ประมาณ 3.2 เหรียญนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ผมทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าของผมพอดีนะครับประมาณนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในลิ้นพันเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่6นี้จะชนะไหมนะครับแล้วจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จหรือเปล่านะครับวันนี้น้องเต่าจะเข้าเส้นชัยไหมนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวไม่ทันนะครับจะอธิบายซะหน่อยโอเคครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เลยนะครับอย่าเพ้นะ เดี๋ยวสถิติที่ทำมาจะไม่สวยโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับพอดีเปิดมาเจอเมื่อกี้พอดีนะครับก็อย่างแรกนะครับกราฟณปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็กราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงนะครับตามที่ทางหลักของกราฟที่ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายในช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับน่าจะผลักให้กราฟวิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เพ้นะครับสถิติที่ทำมาหมดกันเพ้ราบคาบนะฮะโอ้แล้วพี่แกก็เพิ่งมาลงตอนนี้เฟลนะครับเฟลหนักมากเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7นะครับออเดอร์ที่7ผมจะมาติงเกลเทรดที่10เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะและจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าออเดอร์ต่อไปชนะนะครับมันจะได้4เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปในออเดอร์เมื่อกี้กลับมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะส่งผลให้กำไรของผมเติบโตไปถึง15เหรียญตามเป้าพอดีนะครับทำนี้เลยนะฮะไปลุยกันต่อเลยฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลง1ออเดอร์นะครับไปลุยโอเคนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมอุ้ย ผีหลอกปะนี่เดจาวูอีกแล้ว What the fuck เดจาวูอีกแล้วไม่นะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้ที่เราเห็นนะครับว่าในภาพรวมนะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันนี้เองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามที่ทางหลักของกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะครับน่าจะช่วยผลักให้กราฟหลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นะครับก็
็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงต่อได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้อีกแล้วนะครับทุกคนไม่นะ my god แล้วเขาก็มาลงหลังจากนั้น พระเจ้าไม่นะไม่นะซาร่าประวัติอันสวยงามของฉันกลายเป็นตอนนี้จากเมื่อกี้กำไร10กว่าเหรียญนะกลับมาลบ 1.88 เหรียญซะแล้วนะโอ้ my god โอเคผมไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่8นะครับออเดอร์ที่8ผมมาติงเกียวเหมือนเดิมนะครับจะเทรดที่25เหรียญ นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้นเลยนะครับเข้าออเดอร์ช้าด้วยนะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับออเดอร์นี้นะแต่ว่าโอกาสชนะประมาณ 60% นะครับโอกาสแพ้ประมาณ 40% นะก็คือถ้าชนะเนี่ยอาจจะชนะแบบฉิวเฉียดนะครับแพ้ก็อาจจะแพ้แบบฉิวเฉียดนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับบอกก่อนเพราะว่าเข้าโพซิชันผมเข้าในโพซิชันที่มันไม่สวยด้วยนะครับคือเส้นสโตตัดไปแล้วอะแล้วเพิ่งมากดนะครับเพิ่งมาเข้า นั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าออเดอร์นี้เป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมก็สำหรับออเดอร์นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับน่าจะผลักให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่ณช่วงนี้มากพอสมควรนะครับอาจจะส่งให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับอ่ะชนะไหมอ่ะก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ามีแรงซื้ออยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเยสโอเคครับผมทุกคนชนะนะฮะโอเคคือเมื่อกี้ผมสตันเพราะว่าผมเปิดแท็บนี้มานะครับแล้วก็ผมไม่ได้ปิด คือผมยังไม่ได้กดปิดอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบอ้อจำนวนเงินที่แท้จริงของเรามันบวกหรือมันลบอ่ะมันเท่าไหร่อะไรโอเคผมสรุปออเดอร์ที่8นี้ชนะนะครับโอเคสวยงามนะครับลุ้นระทึกอยู่ตั้งนานโอ้โห 803% เลยเหรอไม่ใช่กอกมั่วไปแล้วอ่ะนี่นะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่8ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้กำไรของผมนะครับเติบโตขึ้นมาถึง 18.12 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่18.12 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับก็ที่จริงผมตั้งเอาไว้ว่าจะทำกำไรแค่15เหรียญใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเกินมาเป็น 18.12 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอา 3.12 เหรียญที่มันเกินมานะครับเอามาเทรดนอนฟาร์มนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาที่มันเกินมาเนี่ยมาเทรดนอนฟาร์มนะครับโอ้ยเมาส์เป็นไรวะเนี่ยนอนฟาร์มตอนอุ้ยแอบแทงหน้าแล้วนี่ว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทรดข่าวนอนฟาร์ม1ออเดอร์นะครับโอ้ยกดไม่ทันแล้วหรือเปล่าผมจะเทรดขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะได้นะผมกดทิ้งไว้เลยนะครับกลัวได้โพซิชันไม่สวยนะครับนั่นไง กลัวผิดที่ซะแล้วน้อง โอเคก็ผมกดเทรดขึ้นนะครับที่จริงมันต้องกดตอนทุ่มครึ่งนะครับแต่ผมกดก่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับดูดิกราฟมันเหวี่ยงแล้วผมกลัวว่าผมจะได้โพซิชันไม่สวยแล้วนะครับโอเคมาดูกันว่าข่าวนอนฟาร์มจะผมจะชนะไหมนะครับตอนนี้กราฟเริ่มเหวี่ยงแล้วนะครับใกล้ช่วงข่าวนอนฟาร์มแล้วนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับอุ้ยแรงซื้อก็เยอะแรงขายก็แยะนะครับจังหวะนี้อุ้ยไปแล้วครับข่าวนอนฟาร์มพุ่งไปแล้วจังหวะนี้มาดูกันนะว่าจบที่กำไรหรือจบที่ขาดทุนนะครับนี่ต้องดูตรงนี้จะได้ยิ่งลุ้น โอเคครับตอนนี้ข่าวนอนฟาร์มนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้น1นาทีนะอันนี้คือ1นาทีนะครับแต่เทรดในทางเฟรม15วินะมันก็จะดูกราฟหลายกราฟมันดูเหมือนมีหลายแท่งหน่อยนะครับโอเคก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจบข่าวนอนฟาร์มกราฟจะวิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อยาวๆอย่างที่ผม
เทรดไหมนะครับมาดูกันนะฮะตอนนี้เหลืออีก20วินะครับจะจบออเดอร์แล้วนะฮะเห็นใช่ไหมเห็นออเดอร์ใช่ไหมมาดูกันนะครับเอาแล้ว10กว่าวิสุดท้ายนะครับจังหวะนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้หวานหมูไปอีกนะครับนอกจากจะแก้ไม้กลับมาได้เหมือนจะได้ข่าวนอนฟาร์มด้วยนะครับไม่ใช่เหมือนได้แล้วนะครับตอนนี้ yes โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เทรดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เทรดชนะในข่าวนอนฟาร์มด้วยนะครับได้กำไรมาอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวคำนวณก่อนนะครับ 3.12 นะครับแล้วก็ ROI 82% นะครับปึ๊บได้กำไรมาอีก 2.5 เหรียญด้วยนะครับส่งผลให้ตอนนี้กำไรของผมทั้งหมดเติบโตขึ้นไปถึง20เหรียญเลยนะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งในวันนี้นะครับโอ้โหจบแบบซิ่งจริงๆนะครับจบได้ซิ่งมากนะครับวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งจบได้ซิ่งสุดๆนะครับจบได้ซิ่งมากนะฮะโอ้โหจบได้ดีนะถือว่าวันนี้จบได้ดีจบได้ซิ่งตามชื่อซีรีส์เลยนะจบได้ซิ่งตามพอร์ตเต่าซิ่งจริงๆนะครับโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งนะครับจบแบบซิ่งๆเลยนะครับกำไรก็ทำมาได้ทั้งหมดที่20เหรียญเลยนะครับวันนี้ที่จริงตั้งเอาไว้15เหรียญนะครับแต่ว่ามันทำกำไรมาได้เกินเลยนะครับอันนี้เกินคาดเนาะทำมาได้ถึง20เหรียญเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเรคคอร์ดของผมเทรด9ออเดอร์นะครับหรือว่า9ไม้นะครับก็ชนะ7แพ้2นะครับก็ออเดอร์สุดท้ายเทรดข่าวนอนฟาร์มนะครับก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับซิ่งๆกันไปเลยนะฮะก็โอ้ยกดไหลย้อนเลยว่ะไม่น่าตื่นเต้นเลยเมื่อกี้ ไม่น่าตื่นเต้นเลยเมื่อกี้โอเคครับผมก็สำหรับข่าวนอนฟาร์มไม่ใช่ข่าวนอนฟาร์มก็โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพอร์ตเต่าซิ่งจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้า15เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำได้ถึงแค่15เหรียญนะครับทะลุไปถึง20เหรียญเลยนะครับซึ่งสำหรับในไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทำกำไรทั้งหมด20เหรียญนะครับในพอร์ตเต่าซิ่งวันนี้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับโอเคโอ้ตอนนี้เวลาผ่านมาที่1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็โอ้โหผ่านมา90นาทีเลยนะฮะผ่านมา90นาทีเลยนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับมัน1ชั่วโมง32นาทีเนาะแต่ว่าตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสรุปเลยก็คือวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับในการเทรดทั้งหมด9ออเดอร์นะครับก็ชนะไป7แพ้ไป2นะครับส่งผลให้วันนี้พอร์ตเต่าของผมทำกำไรมาได้ถึง20เหรียญเลยนะครับทำกำไรได้ทะลุเป้าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะครับซึ่งสำหรับ20เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ620บาทถ้วนนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมพอร์ตเต่าซิ่งใน EP ที่3นี้กันนะครับหวังว่าความรู้ที่แชร์ให้ใน EP ที่3นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและหวังว่าจะเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังเทรดพอร์ตเต่าอยู่เหมือนกันด้วยเช่นกันนะครับตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับไลค์นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ EP นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามพอร์ตเต่าซิ่งใน EP ต่อๆไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์เทรดพอร์ตเต่าซิ่ง EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เหมือนเดิมก่อนจากลากันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ผมมาร์คราทิพย์ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.